วัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาเดลิสรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับพบกับผมทรงพันธุ์ผู้จินดานะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางไทยวิชั่นชาแนลช่อง138แห่งนี้นะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่พลาดชมในเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมต่อได้ในเวลา 6:30 นะครับทาง JJ Channel ช่อง136นะครับคุณผู้ชมครับผมจะนำคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะครับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณกรจาติกาวณิชประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยจากกระแสไทยแลนด์ 4.0 นะครับที่จะต้องนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเข้ามาพัฒนาในด้านต่างๆควบคู่ไปกับนวัตกรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็ยังส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรนั้นในตอนที่2นี้ไปติดตามในรายละเอียดพร้อมกับผมต่อจากนี้เลยครับเพิ่มขึ้นของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเรายังไงอันนี้ยังไม่นับถึงกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CMLVซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากมายประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยได้เปรียบมีข้อได้เปรียบเยอะนะครับในการที่จะลงทุนแล้วก็ทำมาค้าขายกับเพื่อนบ้านที่อยู่รอบด้านเรานั่นคือโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น Urbanization อย่างชัดเจนส่วนความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกสุดท้ายนะครับที่ส่งผลต่อเราอย่างมากแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าที่จะมีผลต่อบริษัทบราเธอร์มากที่สุดเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใครจะคิดครับว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปได้มากถึงขนาดนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกๆด้านตอนนี้ทุกคนพูดถึงโรบอติกส์ทุกคนพูดถึง AI ทุกคนพูดถึงคอมพิวเตอร์พาวเวอร์ซึ่งเปลี่ยนขึ้นอย่างเปลี่ยนมากขึ้นอย่างรวดเร็วหุ่นยนต์สามารถที่จะมีความคิดได้ลึกและเร็วกว่ามนุษย์สินค้าทุกประเภทเปลี่ยนไปชุดความคิดเดิมๆเปลี่ยนไปหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นพลังงานชุดความคิดความจริงนะครับต้องขอพูดตามตรงว่าในส่วนของผู้กำหนดนโยบายไทยเราเนี่ยยังเปลี่ยนไม่ทันเทคโนโลยีเรายังพูดถึงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ทั้งที่ช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยลดลงถึงเกือบ 70% ใน1ปีนะครับสาเหตุเกิดจากการพัฒนาตัวโซลาร์เซลล์ที่มีศักยภาพและมีต้นทุนศักยภาพมากขึ้นและต้นทุนที่ต่ำลงส่วนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมเนี่ยลดลงประมาณ 30% ใน1ปีตรงนี้จริงๆควรจะนำไปสู่การเปลี่ยนชุดความคิดทางด้านนโยบายหมดเลยครับเพราะว่าสำหรับบางประเทศที่มีแดดเยอะๆเนี่ยการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าวันนี้เนี่ยถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดได้นะครับแม้แต่เมื่อเพียงแค่2ปีก่อนนะเนี่ยก็ไม่สามารถมีใครที่จะคิดได้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วถึงขนาดนี้ตอนนี้หลายๆบริษัทที่มีทุนมหาศาลทุ่มทุนในการที่จะพัฒนารถยนต์ที่เรียกว่า driverless car เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพามนุษย์เป็นคนขับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดูเหมือนว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มาแน่แล้วก็จะต้องส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในฐานะผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆประเทศหนึ่งในโลกถามว่าเราเตรียมตัวที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือยังเรามั่นใจแค่ไหนว่าในอนาคตถ้ารถยนต์ส่วนใหญ่และหลายๆประเทศในยุโรปเขาประกาศแล้วนะครับเป็นนโยบายเป็นกฎหมายแล้วด้วยในบางประเทศว่าภายในอีกเนี่ยครับ10ปีบางประเทศบอกว่าจะไม่ให้รถยนต์เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันวิ่งบนท้องถนนอีกแล้วรถยนต์ในอนาคตจะต้องเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดถามว่าถ้าโลกเดินไปสู่จุดนั้นจริงเรามั่นใจแค่ไหนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรายังจะอยู่เรามั่นใจแค่ไหนว่าผู้ผลิตรถยนต์พันใหม่ในอนาคตเนี่ยเขาจะมาตั้งฐานการผลิตในระยองทดแทนการผลิตรถยนต์ในระบบปัจจุบัน
ตรงนี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ เราปฏิเสธไม่ได้มีผลทั้งทางบวกและทางลบเราเพียงแต่ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเองจึงต้องมียุทธศาสตร์ 4.0 แต่ข้อจำกัดเนี่ยมันก็มีนะครับในส่วนของประเทศไทยเราเองอันดับแรกเนี่ยข้อเท็จจริงเลยก็คือศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลดลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดแล้วนะครับสาเหตุส่วนใหญ่สั้นๆเลยว่าทำไมศักยภาพหรือ competitive advantage ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยลดลงในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะการลงทุนลดลงระยะหลังเราจะเห็นนะครับว่าการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆหลายส่วนเนี่ยมันไปที่ประเทศอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนช่วงจุดเริ่มต้น 3.0 เทคโนโลยีใหม่ๆของโลกในวันนั้นเนี่ยมาประเทศไทยเราหมดระยะหลังมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของตัวทรัพยากรเราเองนะครับที่พร่องไปสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือระบบการศึกษาของเราที่ยังด้อยมาตรฐานอันนี้ผมไม่ต้องพูดมากนะครับแต่ว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับโลกทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นว่าระบบการศึกษาของเราตอนนี้เนี่ยไม่สามารถจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับ 4.0 ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราต้องมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาประเด็นที่3ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เป็นปรากฏยังเป็นข่าวใหญ่ได้อยู่เสมอนะครับอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าข่าวระยะหลังจะเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีตก็แล้วแต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังรอการแก้ไขอย่างกรณีข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบินไทยนะครับที่ปรากฏอยู่ณปัจจุบันถึงแม้เป็นการทุจริตในอดีตก็ตามเนี่ยแต่หัวใจของมันเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเอาจริงกับการตามเอาผิดคนที่ทุจริตในอดีตหรือไม่ถ้าถามผมเนี่ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่หัวใจของเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าเนี่ยก็คือเราจะไปปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างในการบินไทยหรือในรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่เป็นต้นตอและที่มาของการทุจริตในอดีตหรือไม่เคยมีความพยายามหลายครั้งท่านทราบไหมครับว่าการบินไทยเป็นสายการบินระดับโลกเกือบจะสายการบินเดียวนะครับที่ในการซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังต้องอาศัยคนกลางหรือเอเย่นเป็นนายหน้าให้กับบริษัทอยู่ตรงนี้เนี่ยจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามข่าวเนี่ยเป็นช่องทางและวิธีการที่นำมาซึ่งความสะดวกในการทำทุจริตคอร์รัปชันในอดีตแล้วก็ยังเป็นช่องทางที่ยังเปิดให้มีการทุจริตได้ในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นความท้าทายในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบธรรมาภิบาลแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็มีความสำคัญต่อโอกาสในการเดินไปสู่ความสำเร็จนะครับตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีเรื่องอื่นๆนะครับที่มีความสำคัญแต่เรื่องหลักๆก็คงประมาณตามนั้นนะซึ่งถ้าโลกเปลี่ยนไปประเทศไทยเราสามารถที่จะเปลี่ยนตามได้แนวโน้มโอกาสที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ของคนไทยขึ้นมา2เท่าภายในระยะเวลา 10-15 ปีผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้แน่นอนเครื่องไม้เครื่องมือเรามีโอกาสเรามหาศาลประเทศเพื่อนบ้านเราเขากำลังมีการพัฒนาร่ำรวยขึ้นพร้อมจะจับจ่ายใช้สอยทุกคนมีความนิยมในการที่จะใช้บริการไทยซื้อสินค้าไทยเราเพียงแต่ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของเราให้ชัดเจนเท่านั้นเองว่าเราจะมีอะไรที่จะขายเขานะครับความได้เปรียบเรามีมากเราเป็นประเทศที่ทุกคนยอมรับผลผลิตทางการเกษตรอาหารเราอร่อยที่สุดความสามารถในการให้บริการในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือบริการทางการแพทย์เราก็เป็นที่ยอมรับนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในภูมิภาคนี้แต่ในระดับโลกก่อนที่จะเข้ามาในงานก็ได้คุยกับทางฝ่ายบริหารว่า1ก็อย่างที่ว่าผมเองก็แปลกใจนะครับคือนึกว่าบราเธอร์นี่น่าจะอยู่กับเมืองไทยมานานกว่า20ปีคือความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น2ผมไม่มีถ้าไม่หยุดคิดนะครับผมจะไม่เคยคิดว่าบราเธอร์เนี่ยต้องขออภัยต่อผู้ถือหุ้นนะครับ
ไม่เคยมีความรู้สึกว่าบราเดอร์เป็นบริษัทญี่ปุ่นผมเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าบราเดอร์นี่น่าจะเป็นบริษัททางตะวันตกน่าจะเป็นบริษัทอเมริกันอะไรประมาณนั้นและที่สำคัญนี่ก็คือผมมีความรู้สึกมาตลอดว่าบราเดอร์เนี่ยเป็นไฮเอนด์ไม่ใช่เป็นสินค้าที่ซื้อโดยคนทั่วไปนะครับแต่เป็นสินค้าระดับคอร์เปอเรทหรือระดับบริษัทนะครับที่จะใช้บริการพอมารับรู้จากทางทีมบริหารว่า ยุทธศาสตร์หลักของบราเดอร์ตอนนี้เนี่ยก็คือมุ่งสู่ไฮเอนด์นั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าที่จะเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายนะครับเพราะว่า perception หรือความรู้สึกความเชื่อของผู้บริโภคอย่างน้อยในส่วนของตัวผมเองเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วผมก็เห็นนะครับว่าน่าจะท้าทายเพราะว่าที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวของบริษัทที่ให้บริการทางเทคโนโลยีประเภทอย่างนี้หลายบริษัทนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง IBM นะครับ IBM เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ผมพาลูกสาวผมอายุ19นะครับไปทานข้าวอยู่ที่ประตูผีนะฮะร้านเจ๊ไฝเป็นร้านริมถนนที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งครับเรียกเช็คบิลแล้วตกใจเลยนะฮะแต่ก็เป็นร้านที่ต่างชาติเขาก็นิยมที่จะไปกินกันด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยโต๊ะข้างๆผมก็จะมีคนไทยนำพาต่างชาติมาประมาณ 8-9 คนนะครับแล้วพอผมลุกออกมาเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาทักทายแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็พบว่าทั้งทีมเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเข้ามาจากสหประชาชาติมาจาก UN เพราะมีความหลากหลายมากก็ปรากฏว่าเขาเป็นทีมจาก IBM นะครับมาสัมมนาที่กรุงเทพผมก็พูดคุยกับเขาสักพักหนึ่งก็เดินออกมาลูกสาวผมก็ถามว่าตกลงเมื่อกี้เนี่ยที่คุยด้วยนี่เขาทำงานอยู่ที่ไหนผมบอกลูกสาวผมบอกเขาทำงานอยู่ IBM ลูกสาวผมถามว่าอะไรคือ IBM ผมนี่แบบหยุดชะงักเลยนะครับอึ้งเลยคือถ้าคนวัยผมนะครับผม52กำลังจะขึ้น53เนี่ยคนไม่รู้จัก IBM ไม่รู้จัก IBM เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะนะฮะมันเหมือนกับเป็นยี่ห้อบริษัทที่สำหรับผมมันก็คือดังเท่าๆกับโคคาโคล่านะครับประมาณนั้นแต่สุดท้ายแล้วผมก็หยุดคิดว่าเออมันก็ไม่มีเหตุผลจริงๆที่ลูกสาวผมอายุ19เนี่ยจะต้องรู้จัก IBM เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อของอะไรจาก IBM อีกแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยยุคผมเดี๋ยวนี้แล็ปท็อปก็กลายเป็น Lenovo ไปใช่ไหมครับ IBM ก็เปลี่ยนตัวเองเป็นบริษัทที่ให้บริการเป็นหลักแม้แต่ในส่วนของ Brother เองเนี่ยผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่แข่งนะครับหลายบริษัทที่ผมคงไม่เอ่ยนามเปลี่ยนไปเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของการให้บริการซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นนะครับในยุค 4.0 ที่ผู้บริโภคเนี่ยเลิกที่จะมองสินค้านะครับแต่จะให้ความสำคัญกับบริการที่ได้รับมากกว่าคือเปลี่ยนเป็นเซอร์วิสคอมพานีเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้าในอดีตก็คือการพยายามที่จะขายสินค้าเป็นชิ้นเป็นอันให้กับเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องของเซอร์วิสแพ็กเกจนะครับแม้แต่อย่างเรามีความคุ้นเคยกับการซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันก็คือการซื้อซิมการ์ดเดี๋ยวนี้มันเป็นการซื้อเซอร์วิสแพ็กเกจนะครับว่ามีบริการอะไรที่ผูกติดมากับตัวฮาร์ดแวร์กลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็ให้ได้แข่งกันตรงวิธีการให้บริการนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าแนวทางการเปลี่ยนแปลงนะครับตามยุทธศาสตร์ที่ทางฝ่ายบริหารของ Brother ได้กำหนดไว้เนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วผมขอฝากไว้ประเด็นเดียวครับเป็นแนวคิด เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมได้ฟังการบรรยายของนักคิดท่านหนึ่ง เขาพูดอะไรบางอย่างนะครับที่ตามสามัญสำนึกเนี่ยผมคิดว่าฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยน้อยคนทำเขาพูดถึงคอนเซปต์ที่เรียกว่า golden circle บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับ golden circle คือวงกลมสีทองเนี่ยครับโดยที่เขาบอกว่าในการทำธุรกิจเนี่ยหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันจะอยู่ในกรอบของวงกลม3วงนะครับวงแรกคือวงในสุดเนี่ยเป็นการตั้งคำถามว่า
ทำไม why ทำเพื่ออะไรนะวงที่สองคือวงตรงกลางเนี่ยเป็นการทั้งคำถามว่า how คือทำยังไงแล้ววงกลมสุดท้ายวงกลมรอบนอกวงกลมที่สามเนี่ยคือตั้งคำถามว่าทำอะไร what how why นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพยายามที่จะขายอะไรบางอย่างนะเราจะเริ่มต้นคนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการที่จะบอกลูกค้าว่าสินค้าแล้วนี่คืออะไร what นะครับแล้วหลังจากนั้นอธิบายลูกค้าว่ามันใช้ยังไง how แล้วถ้าเหลือเวลาเนี่ยถึงค่อยจะพยายามบอกลูกค้าบอกว่าที่ทำไปเนี่ยทำเพื่ออะไร why นะซึ่งเขาบอกว่าถ้าสลับกันเนี่ยแล้วเราเน้นการที่เราจะบอกลูกค้าว่าที่เราตั้งใจพยายามที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเนี่ยแล้วค่อยเริ่มอธิบายว่าทำยังไงและไอ้สุดท้ายเนี่ยคือทำด้วยอะไรเนี่ยหน้าที่จะส่งผลในการประสบความสำเร็จในการที่จะช่วงชิงลูกค้ามาเป็นของเราช่วงชิงใจของลูกค้าให้มาอยู่กับเราได้มากกว่ายกตัวอย่างสมมติผมมีขอน้ำขวดนะโยนขึ้นมาเลยผมมีน้ำขวดนี้เนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามันมีอยู่สองแนวนะครับถ้าผมพยายามขายน้ำขวดนี้เนี่ยจากวงกลมรอบนอกสู่วงกลมชั้นในเนี่ยเริ่มด้วย what ตามด้วย how ไปสู่ why นะครับ what ก็คือน้ำนะครับซึ่ง how ก็คืออาจจะบอกว่าอันนี้คือผลิตโดยระบบ reverse osmosis นะครับกรองมาสะอาดแน่นะwhy ก็น้ำอ่ะนะก็ดื่มเพื่อให้มันหายหิวน้ำนะครับนั่นก็คือวิธีหนึ่งแต่ถ้าผมขายอีกแบบหนึ่งผมบอกว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัทผมเนี่ยคือผมจะผลิตน้ำนะครับที่มีความสะอาดความชุ่มชื่นนะครับหรือมีคุณภาพมีผลต่อสุขภาพของลูกค้าที่ดีที่สุดในโลกนะแล้วค่อยอธิบายว่าแล้ววิธีการนั้นน่ะก็คือผมจะใช้ระบบ reverse osmosis นะครับซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลที่น้ำยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อ Sofitel นะเขาบอกว่าวิธีคิดของสมองของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราอยากยึดติดเราใช้อารมณ์ในการที่จะตัดสินใจมากกว่านะครับว่าเราผูกพันกับอะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่นะความผูกพันมันเกิดขึ้นจากคำอธิบายนะครับว่า why มากกว่าว่า what และนี่ก็คือสาเหตุที่บริษัทอย่าง Apple เนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าเขาได้นะมีคนเข้าคิวข้ามคืนเพื่อที่จะรอ Apple รุ่นใหม่โดยที่บางทียังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ Apple รุ่นใหม่เนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างในรายละเอียดไม่รู้ตัว what ฮะแต่รู้ว่าตัว why เพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเป็นหนึ่งคนที่มี apple นะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวฉันนะครับไว้เป็นเจ้าของและฉันต้องการเป็นเจ้าของคนแรกๆด้วยนะโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะชอบไหมไอตัวเทคนิคของตัวสินค้าชิ้นนั้นไม่จำเป็นต้องรู้นะและเมื่อเขามีความผูกพันกับยี่ห้อหรือกับแบรนด์มากถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับการที่จะขายอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเพราะนั้นผมก็เลยอยากที่จะบอกนะครับว่าในส่วนของ Brother เนี่ยไอ้ตัวคุณสมบัติของพรินเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความแตกต่างระหว่างยี่ห้อนะแต่ในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยผมก็มั่นใจว่าบางครั้งเขาแยกแยะไม่ออกที่สำคัญมากกว่าก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยากที่จะมีความผูกพันทางใจกับ brother และความผูกพันทางใจที่จะมีกับตัวยี่ห้อของบริษัทเนี่ยมันมาจากทั้งความจริงใจมาจากทั้งการบริการหรือมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีให้กับเขานะครับซึ่งผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนเน้นในประเด็นนั้นในการที่จะสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนนะครับให้กับbrother เป็นสินค้า
คู่กายนะครับของผู้ประกอบการและผู้บริโภคไทยตลอดต่อไปขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณดอนจาติกาวนิชเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้